ครับสวัสดีครับอาจารย์หลักแก้วครับครับสวัสดีครับคุณปิติชัยและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับก่อนอื่นเลยครับอาจารย์ครับอยากจะเรียนถามอาจารย์ถึงเรื่องราวที่ล้ำค่าและทรงคุณค่านะครับก็คือเรื่องราวของพระราชดำรัสและก็พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับมีมากมายหลากหลายเรื่องราวทีเดียวที่น่าสนใจวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวอะไรมาฝากกันครับวันนี้ก็ขอย้อนไปปี2497เกิดยังเลยครับอาจารย์ครับนานมากนะ เป็นพระบรมราโชวาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรื่องความซื่อสัตย์นั่นแหละครับพระองค์ท่านบอกงี้ในพระบรมราโชวาทบอกว่ามีคุณธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญซึ่งท่านต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอคือความซื่อสัตย์สุจริตประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัยความสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดีหรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดีขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรม3ประการคือสุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไปเป็นไงทราบซึ้งไหมทราบซึ้งนะครับอาจารย์ลงมาคิดดูนะครับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยอาจารย์ก็พยายามทำหนังสือก็แจกไปเยอะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานครับแล้วความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันกินทั้งเนื้อทั้งตัวเลยนะปริชัยเนี่ยโหทำงานเก่งมีความรู้จบด็อกเตอร์ปริญญาเอกมาจากเมืองนอกนะขยันตื่นแต่เช้ามาทำงานตรงเวลาไม่มีผิดพลาดแต่ไม่ซื่อสัตย์อย่างเดียวนี่หมดเลยไหมหมดนะครับคือทุกอย่างหมดเลยนะศูนย์หมดเลยนะฮะศูนย์เลยติดลบด้วยใช่ครับเพราะคุณธรรมตัวนี้มันเหมือนกับเงาตามตัวของผู้นั้นจะทำให้ขึ้นสวรรค์ลงนรกก็ไอ้ซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละเพราะทำงานอย่างอื่นผิดพลาดมันไม่ตกนรกนะครับแต่มันไม่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วมันตกนรกเพราะนั้นในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าบ้านเมืองจะพัฒนาถาวรหรืออะไรจะอยู่ได้เนี่ยต้องอาศัยซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นพื้นฐานนะพื้นฐานก็ดูได้ศีล5เนี่ย5ข้อศีลชัยลงอยู่ศีลก็จริงนะแต่มันมี5ข้อซื่อสัตย์สุจริตกินไปซะ3ข้อแหละครับไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกเมียเขาไม่พูดปดมดเท็จเป็นยังไงพูดปลดโมเทสเข้าคุกกันเป็นแถวเลยเห็นไหมใช่ครับอาจารย์ผิดลูกเมียเขากิ๊กเขาเป็นไงโดนยิงตายไหมใช่ครับเออเห็นไหมแล้วโกงกินคอร์รัปชันเข้าคุกไหมใช่ครับเข้าคุกเรียบร้อยเห็นไหมซื่อสัตย์ทางนั้นเลย3ข้อใน5นี่ก็ 70% เพราะฉะนั้นเราจะเห็นไหมว่าเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตพระองค์ท่านยังเน้นย้ำอีกว่าให้ซื่อสัตย์สุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่โอ้โหเอาหน้าที่ก่อนปริชัยหน้าที่อะไรนะรัฐมนตรีมีหน้าที่อะไรผอ.มีหน้าที่อะไรทหารมีหน้าที่ตำรวจพ่อค้าประชาชนถ้าทุกคนมันซื่อสัตย์สุจริตนี่เป็นไงก็โอเคละใช่ไหมครับทีนี้ยังไม่พอพระองค์ท่านบอกให้ซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชนปริชัยเคยขายของไหมครับเคยครับปริชัยแล้วถ้าเราเกิดเราปลอมแปลงปลอมปนเป็นไงโอ้เสียชื่อนะครับถ้าโดนจับได้นะครับอาจารย์เสียชื่อเห็นไหมฮะมีหน้าที่อะไรเป็นอะไรที่เกี่ยวกับประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะอบต.อบจ.นายกอบต.หรือว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอผู้ว่าผู้ไม่ว่าเนี่ยจนกระทั่งถึงนายกเลยอ่ะครับก็ต้องสุจริตต่อประชาชนอย่าไปโกหกเขาต้องซื่อสัตย์สุจริตเมื่อรับหน้าที่มาก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไงครับเรียกว่าเป็นพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมธรรมคือความซื่อสัตย์ความถูกต้องนั่นแหละครับเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยามใช่ไหมครับต่อมาพระองค์ท่านจะบอกว่าสุจริตต่อบ้านเมืองเห็นไหมต่อหน้าที่คือตัวเราต่อมาประชาชนคือประชาชนทั้งแผ่นดินต่อมาบ้านเมืองนี่มันใหญ่เลยใหญ่ขึ้นไงเพราะฉะนั้นบ้านเมืองนี่ก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วต้องมีคนมีฤทธิ์มีอำนาจแล้วใช่ไหมครับคนยิ่งมีฤทธิ์เยอะมีอำนาจเยอะมีอะไรต่ออะไรเยอะนี่ทำไมซื่อสัตย์สุจริตจบเหมือนกันนะอืมใช่ครับเห็นไหมนี่เรื่องราวของความซื่อสัตย์พระองค์ท่านบอกว่าเมื่อเราทำสามข้อแล้วเนี่ยท่านก็จะเป็นผู้ที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญของประชาชนทั่วไปคุณจะเก่งกล้าสามารถมาจากไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ซื่อสัตย์สักอย่างเดียวนี่จบข่าวเลยอืมครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองทั้งหลายเนี่ยเราก็มาดูปัจจุบันเป็นไงประเทศไทยเรา
เป็นต้นๆแล้วนะครับไม่ได้ซื่อสัตย์นะครับถ้าซื่อสัตย์นี่อาจารย์เคยไปเมืองจีนเนี่ยวิทยากรชาวจีนบอกแม่ถ้าเมืองไทยซื่อสัตย์ถนนจะปูไปด้วยทองคำเลยงบประมาณมันก็กลับมาคืนถูกประชาชนไงครับแล้วคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยอนาคตพอตายไปเลยปรโลกหรือโลกหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมสินใจครับอาจารย์นรกสิอ๋อใช่ครับนรกนี้ไปไม่ต้องไปอ้อนวอนเลยคุณจะไปโกงหลวงมา100ล้านแล้วมาทำบุญ20ล้านก็ตกนรกอีกแหละอืมเพราะเงินมันสกปรกใช่ครับจิตมันก็สกปรกไงว่าจิตสกปรกจิตมันมืดเมื่อจิตมืดเวลาตายเวลาเผาแล้วจิตมันก็ต้องไปที่มืดๆไงภาษาพาก็เรียกทุกขติภูมิครับคือสัตว์เดรัจฉานนรกเปรตอสุรกายเนี่ยมีที่ไปเพราะซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละก็เอางี้ดีกว่าสีชัยครับประธานดีสหรัฐอ่ะประธานดีจะไม่ว่าจะเป็นลิงคอนเคนเนดีท่านจอร์จวอชิงตันหรือท่านทรัมป์เนี่ยพูดคำเดียวเลยเวลาปฏิญาณตนนะเขาเหมือนกับเป็นคำพูดที่ไม่ต้องท่องเลยเขารู้กันเลยข้าพเจ้าจอร์จวอชิงตันขอรับใช้ชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขอพระเจ้าจงคุ้มครองจบแล้วนั่นคนแรกนะ คนสุดท้ายก็ทรัมป์ก็ต้องพูดอย่างเงี้ยถึงจะเป็นนักธุรกิจนักอะไรมาก็ต้องข้าพเจ้าขอปกครองบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์จุดจริตขอพระเจ้าจงคุ้มครองเห็นไหมครับเพราะนี่ก็คือเอามาฝากเรื่องราวของพระบรมราชวาทครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับทีนี้เราย้อนไปดูสคสหน่อยดีไหมได้ครับอาจารย์ครับทีนี้อาจารย์จะหยิบมาสคสในหลวงก็มีทุกปีตั้งแต่ปี30ไหมสมัยนั้นครับใช่ครับพระองค์ท่านจะปริ้นเองทำเองแล้วก็แจกจ่ายให้ประชาชนได้ทราบทีนี้อาจารย์ยกมาปี32ครับพระองค์ท่านก็มีสคสใบนี้มาในสคสก็บอกว่าครับปรารถนาดีต่อกันคือความสุขอนุเคราะห์กันและกันคือความสุขความยินดีคือความสุขความสงบคือความสุขสี่ความสุขเลยครับพี่ชายลองนึกถึงหลักก่อนอาจารย์ก็มานั่งนึกนะจะเคยเขียนหนังสือไว้แล้วล่ะเรื่องเนี้ยเรื่องปฏิทินของในหลวงหรือว่าสคสเนี่ยปรารถนาดีต่อกันอนุเคราะห์กันยินดีต่อกันความสงบอันนี้คืออะไรรู้ไหมในทางศาสนาพุทธอ่ะก็คือพรหมวิหาร4ปรารถนาดีต่อกันคือเมตตาใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ครับอนุเคราะห์กันและกันคือกรุณาใช่ไหมครับความยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีก็คือมุทิตาครับอุเบกขาก็คือความสงบเห็นไหมพระองค์ท่านนี่ก็เอาภาษาธรรมะเนี่ยมาแปลเป็นภาษาง่ายๆแต่พออาจารย์มาดูเอ้ยนี่มันพรหมวิหารแล้วพรหมวิหารดีไหมล่ะดีใช่ครับโอ้พวกเรามีหน้าเดียวพรหมมีทั้งสี่หน้าครับแต่สี่หน้าของพระพรหมคือพระพุทธเจ้าเนี่ยแปลงมาจากพราหมณ์คือพรหมไงก็นับถือพระพรหมไงท่านบอกไหนๆมีสี่หน้าก็เอามาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วถ้าเราเอาไปใช้ล่ะดีไหมล่ะปรารถนาดีต่อกันคือความสุขอ่ะดีไหมล่ะมันจะยิ่งดีถ้าสีชายจะโกรธจะเกลียดใครก็กลับมาใหม่ปีหน้าป้าใหม่เนี่ยเอามาปรารถนาดีต่อกันดีกว่าครับเพราะบางทีเราไม่ชอบอาจจะด้วยอดีตชาติเราสอนศีลไม่กินกันครับเราไม่เข้ากันหรืออะไรเอามาปรารถนาดีพอเลิกผูกเวรผูกกรรมกันสักทีหนึ่งใครก็ได้ที่มีเวรมีกรรมต่อกันและทะเลาะกันอยู่เรื่อยกลับมาปรารถนาดีต่อกันเนี่ยบ้านเมืองก็จะมีความสุขไหมมีความสุขขึ้นนะนี่สองข้อต่อของพระองค์ท่านต่อมาอนุเคราะห์กันและกันคือความสุขอนุเคราะห์นี่แปลว่าตอนแรกก็ปรารถนาดีเฉยๆเป็นเรื่องพื้นๆแต่อนุเคราะห์นี่เวลาเขาเจ็บเขาป่วยไงเขายากจนคนแค้นเขาไม่มีอะไรเนี่ยเราแบ่งปันให้เขานี่คืออนุเคราะห์ไงครับทำไมเหมือนกับศรีชัยมาสัมภาษณ์อาจารย์มา 5-6 ปีแล้วเนี่ยครับอาจารย์ก็อนุเคราะห์ไงเอาเรื่องดีๆมาแบ่งปันนี่ก็เรียกว่าอนุเคราะห์กันใช่ครับหรือเราทำบุญทำทานนี่ก็อนุเคราะห์กันครับหรือเราไปเป็นจิตอาสาเนี่ยก็อนุเคราะห์กันเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเขาก็คือความสุขกันครับแล้วพระองค์ท่านรัชกาลที่9อนุเคราะห์มากี่ปีล่ะ70ปี70ปีครับใช่ครับชาวบ้านยากจนก้นแค้นชาวนาชาวไร่ชาวสวนไปท่านก็ลงไปนะด้วยแรงกายแรงใจของพระองค์ท่าน70ปีอนุเคราะห์กันก็คือความสุขเหมือนกับใครท่านบอกอาจารย์สุเมธที่มาทำงานกับท่านเหมือนฉันไม่มีอะไรให้นะนอกจากความสุขในการทำงานร่วมกันครับนะฮะต่อมาความยินดีคือความสุขคือสีชายเวลาเห็นคนอื่นเขาได้ดีก็อย่าไปอิจฉาเขาครับ
เพราะอิจฉามันคือตัวกิเลสอุปกิเลสตัวหนึ่งไม่ดียินดีครับสาธุยินดีด้วยนะจับไม้จับมือเขาด้วยความจริงใจและจิตเราก็สบายใช่ครับอย่าไปอิจฉาแหมมันน่าจะเป็นของกูจับมือไปก่อนไม่ได้ต้องแสดงความดีจากใจด้วยความจริงใจนะฮะจริงใจสุดท้ายความสงบคือความสุขความสงบคืออะไรคืออุเบกขาไงใช่ครับเอ้ยเราปรารถนาดีกันแล้วนะอนุเคราะห์ให้กันแล้วนะแล้วก็อะไรนะยินดีกันแล้วนะสุดท้ายอุเบกขานี่แหละตัวที่จะบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมนี่แหละครับความสงบหรืออุเบกขาเนี่ยพุทธเจ้าบอกความสงบเนี่ยคือความสุขใช่ไหมล่ะใช่ครับสงบคือสมมติว่าแผ่นดินสงบดีไหมดีครับอาจารย์ถ้าแผ่นดินไม่สงบล่ะโอ้นี่อันนี้เดือดร้อนกันมันก็ร้อนเป็นไฟใช่ครับความสงบเนี่ยสงบเสงี่ยมดีไหมดีนะครับดีเห็นไหมลมทะเลโอ้โหมันไม่สงบเลยเนี่ยโอ้โหสึนามิจะมาแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วอันนี้เดือดร้อนแน่นอนถ้าเกิดว่ามันสงบเรือออกทะเลได้ใช่ครับชาวประมงก็หากินได้ถนนนี่มันไม่โอ้โหวินเว้นเว้นเว้นตลอดวันตลอดคืนเมื่อไรมันจะสงบสักทีหรือคนพูดมากก็เมื่อไรมันจะสงบเสียงสงบคำสักทีครับเห็นไหมความสงบในความสุขจริงนะไม่เชื่อสีชัยลงไปในตลาดที่มันจงเจ้งยงเจ้งทั้งวันทั้งคืนเลยลองดูแล้วกลับมาบ้านเนี่ยหูจะชานิ่งเลยเออใช่ครับเห็นไหมเนี่ยเป็นสกสที่พระองค์ท่านพระราชทานมาตั้งปี2532อ่ะครับถ้าเราเอาสกสมานั่งคิดนั่งพินิจพิจารณานะเพราะปีนี้มีครั้งเดียวนะสีชายลองคิดดูเพราะนั่นในหลวงเนี่ยคงต้องให้แบบเขาเรียกอะไรคันกะทิเลยเหมือนซุปไก่สกัดเลยอ่ะเออใช่ไหมใช่ครับเพราะนั่นเรามาตีความแล้วน้อมนำไปปฏิบัติอาจารย์ว่านั่นแหละคือความร่มเย็นเป็นสุขของตัวเราแล้วก็สังคมอาจารย์คิดกันนะอืมใช่ครับก็มีสิ่งที่หลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยนะครับเคยเห็นสกสพระราชทานของหลวงท่านแล้วแต่ว่าบางทีก็คิดตามไม่ได้บางทีก็ไม่ทันได้คิดนะฮะแต่ถ้าเรามองลึกๆอย่างที่อาจารย์หลักแก้วได้บอกกล่าวกับพวกเราเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าแต่ละปีแต่ละปีสกสของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับเราจะเห็นถึงเรื่องราวต่างๆที่พระองค์ท่านเนี่ยนะครับทรงอยากจะแนะนำนะครับแล้วก็สอนสั่งถึงประสบกรณิกรของพระองค์ท่านในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับอาจารย์ครับครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีหลักแก้วโรสดนะครับที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เราได้ติดตามรับฟังกันขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับ